ทเรียนที่ไม่มีในตำราความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดประโยคนี้ยังคงจริงแท้แม้ยุคสมัยจะแปรเปลี่ยนคุณเคยมีแนวคิดดีๆแต่พอนำไปใช้จริงกลับไม่ได้ผลดังหวังไหมครับทำไมตอนคิดมันดูราบรื่นพอทำจริงแค่ขั้นแรกก็ติดปัญหาเสียแล้วครั้งหนึ่งในยุคสามก๊กตอนขงเบ้งกรีธาทัพขึ้นเหนือบุกวุยก๊กครั้งแรกสมรภูมิเกเต๋งคือจุดยุทธศาสตร์ที่จะเสียไปไม่ได้มาเจกรับอาสาขอเป็นแม่ทัพบุกไปประชันหน้ากับซูมาอี้กุนซือมากปัญญาแห่งวุยก๊กที่หวังจะเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้เช่นเดียวกันมาเจกผู้นี้เข้าร่วมกับเล่าปี่ตั้งแต่สมัยเกงจิ๋วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมักจะติดตามขงเบ้งไปทำศึกอยู่เสมอมาเจกมักมีแนวคิดดีๆในการแก้ไขปัญหาแต่ก็มักจะเป็นแค่แนวคิดแต่หาได้มีผลงานเป็นรูปธรรมอันใดก่อนเล่าปี่เสียชีวิตเคยเตือนขงเบ้งเอาไว้เล่าปี่ประเมินว่ามาเจกเป็นนักวิชาการที่พูดเกินตนพูดดีกว่าทำไม่สามารถรับผิดชอบการใหญ่ได้เข้าหลักนักวิชาเกินคงเบงแม้ชื่นชมมาเจ็กอยู่เสมอแต่ในใจนั้นครุ่นคิดว่าการปกป้องเกเต๋งซึ่งเป็นงานสำคัญอาจเกินความสามารถของมาเจ็กมาเจ็กรู้ดีว่าคงเบงไม่ไว้วางใจ 100% จึงขอเอาชีวิตของตนและคนในครอบครัวเป็นประกันหากพลาดพลั้งไปยอมให้ประหารทั้งครอบครัวมาเจ็กต้องการสร้างผลงานมาเจ็กดื้อดึงจะไปให้ได้เมื่อลูกน้องสุดที่รักขออามาคงเบ้งจึงลองให้โอกาสคงเบ้งจึงให้อองเป๋งแม่ทัพที่มีการศึกษาน้อยแต่มากด้วยประสบการณ์ไปด้วยในฐานะรองแม่ทัพคงเบ้งหวังให้สายหน้างานจริงอย่างอองเป๋งคอยเตือนสติมาเจ็กสายนักวิชาเกินเมื่อมาเจ็กแอร์และอองเป๋งยกทัพมาถึงเกเต๋งมาเจ็กเดินเกมแรกด้วยการสั่งกองทัพให้ขึ้นไปตั้งค่ายบนเขาทันทีคนประสบการณ์เยอะแต่ความรู้น้อยอย่างอองเป๋งเมื่อฟังแนวคิดนักวิชาเกินผู้นี้ก็ไม่เห็นด้วยทันทีเพราะการตั้งค่ายบนเขาเป็นพื้นที่อันตรายหากข้าศึกตัดทางลำเลียงน้ำกองทัพจะเกิดความปั่นป่วนเมื่อโดนล้อมทุกกรอบด้านจากเชิงเขาจะทำได้เพียงรอวันตายเท่านั้นนักวิชาเกินอย่างมาเจกขุดทุกแหล่งอ้างอิง reference มากล่าวถึงอ้างตามตำราพิชัยสงคราม 100% แต่ประสบการณ์ 0% ว่าการตั้งทัพในที่สูงสามารถบุกลงมาตีข้าศึกได้ดังหาฝนหากแม้นจะโดนล้อมทุกด้านและทหารอยู่ในสถานการณ์เป็นตายถือว่ายิ่งเข้าทางตำราเพราะจะสู้ตายบุกลงมาตีข้าศึกจนได้ชัยชนะอองเป่งได้ฟังดังนั้นก็อึ้งไปเสียและใส่หัวกับนักวิชาเกินหนุ่มผู้นี้จึงขอแบ่งกำลัง 5,000 แยกออกไปตั้งค่ายที่เชิงเขาอยู่อีกที่เผื่อคับขันจะได้คอยช่วยเหลือกันงานนี้สายวิชาเกินแบบมาเจ็กก็ยิ้มหัวเราะแถมยังยกตอนนว่าขนาดตนเองคงเบ้งยังต้องขอความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้งมีหรือที่งานนี้จะพลาดพลั้งหากอองเป่งไม่เชื่อตนและงานนี้สำเร็จอองเป่งจะไม่ได้รับความดีความชอบแม้เพียงน้อยนิดเมื่อซูมาอี้ยกทัพมาถึงก็เป็นดังที่อองเป่งคาดการซูมาอี้ให้ทหารรีบไปตัดทางลำเลียงน้ำของมาเจ็กสร้างความปั่นป่วนแก่กองทัพของมาเจ็กในขั้นแรกจากนั้นสั่งเตียวคับยกไปสกัดไม่ให้อองเป่งบุกเข้ามาช่วยแล้วให้กองทัพบุกล้อมมาเจ็กเอาไว้ทุกด้านเมื่อถึงสถานการณ์จริงตำราของมาเจ็กกลายเป็นเพียงการรบในกระดาษหาใช่การรบบนสมรภูมิจริงไม่ไม่มีทหารผู้ใดกล้าจะบุกฝ่าลงมาตีดังที่มาเจ๊กว่างานนี้มาเจ๊กพ่ายแพ้ย่อยยับยังดีว่าขงเบ้งส่งแม่ทัพเข้าไปช่วยมาเจ๊กออกมาได้อย่างหวุดหวิดจากความพ่ายแพ้ของสายทฤษฎีอย่างมาเจ๊กทำให้การบุกวุยกกยกทัพขึ้นเหนือครั้งที่หนึ่งของขงเบ้งมีอันต้องจบลงเพราะสิทธิ์รักของตนเองพร้อมทั้งสั่งประหารมาเจ๊กด้วยน้ำตาและนึกเสียใจที่ไม่ฟังคำเตือนของเล่าปี่ก่อนสิ้นใจการทำศึกหรือปฏิบัติงานจริงในกระดาษนั้นไม่เหมือนการทำศึกหรือการทำงานบนหน้างานจริงทฤษฎีที่นำมาปอรับใช้ไม่ได้ก็เหมือนแนวคิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแม้แนวคิดดีแค่ไหนหากไม่คำนึงถึงความเป็นจริงแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวคิดในอุดมคติในการทำงานจริงเราจึงควรมองรอบด้าน
ปรับแนวคิดให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์จริงเพราะหน้างานจริงมักมีสิ่งที่ตำราไม่ได้บอกเกิดขึ้นอยู่เสมออย่าให้ความรู้ท่วมหัวแต่สุดท้ายเอาตัวไม่รอดเพราะโลกแห่งความจริงนั้นมีตัวแปรอื่นๆอยู่เสมอและแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ในตำรา